เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดกระทู้ผีฟีเวอร์ในตำนานพันทิปเรื่องเล่าเรื่องนี้มาจากกระทู้พันทิปนะครับโดยมีชื่อกระทู้ว่ากระทู้ผีฟีเวอร์ลองมาฟังเรื่องลึกลับของผมบ้างเจ้าของกระทู้ใช้นามว่าร h y t ม m ินด h แอร์ครับกระทู้นี้มีคอมเมนต์กว่า2000คอมเมนต และยังติดอันดับเรื่องสยองขวัญตลอดการด้วยวันนี้เราเลยจะขอหยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับขอบอกเลยว่าขนลุกเกลียวตั้งแต่ต้นเรื่องเลยล่ะครับเจ้าของกระทู้เล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมากคนที่เล่าให้ฟังก็คือแม่ของผมครับตอนนั้นแม่ผมยังเป็นเด็กวัยรุ่นอายุราวๆสิบห้าสิบปีแม่มีพี่ชายสมคนน้องสาวสองคนแล้วก็น้องชายอีกหนึ่งคน แม่กับน้องสาวอีกสองคนเนี่ยจะสนิทกันมากเพราะว่าเกิดไล่เลี่ยก,กันไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันรวมถึงไปเรียนหนังสือก็ไปด้วยกันสมมุติว่าน้องของแม่คนแรกชื่อแย้มลักษณะจ,จะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอ่อนหวานแล้วก็เงียบๆส่วนอีกคนชื่อเย็นออกจาจเฮี้ยวๆแก่นๆแล้วก็ล่าเริงทุกวันในตอนเช้าหลังจากช่วยทำงานบ้านและงานในไร่เสร็จ แม่ของผมแล้วก็น้องๆก็จะต้องเดินเท้าหลายกิโลเมตรเพื่อไปเรียนหนังสืออย่างที่ทราบกันสมัยก่อนถนนหนทางไม่ค่อยสะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ถนนเป็นดินลูกรังสองข้างทางบางช่วงก็เป็นไร่นาบางช่วงก็เป็นผักสวนครัวที่ชาวบ้านปลูกบางช่วงก็เป็นป่ารกเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่แต่ว่ามันจะมีอยู่หนึ่งต้นที่ตรงโคนมีสารไม้เก่าๆตั้งอยู่เวลาเดินผ่านไปมาแม่ผมก็จะเล่าว่าให้ยกมือไหว้ทุกครั้ง กว่าจะเดินออกจากบ้านไปถึงโรงเรียนก็สักประมาณ2-3ชั่วโมงทุกๆวันกิจวัตรก็จะเป็นแบบนี้ครับจนมีอยู่มาวันหนึง่งก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นเย็นวันนั้นหลังเลิกเรียนแม่ผมและน้องๆก็เดินกลับบ้านกันปกติวันนั้นนายแย้มก็ไม่ค่อยสบายพอใกล้จะถึงบ้านก็เริ่มมืดแล้วแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะว่าชินแล้วแต่วันนี้มันมีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิม เพราะว่าตรงป่าลกตรงโคนต้นไม้ที่มีสารเก่าๆตั้งอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างสารเป็นผู้หญิงวัยกลางคนผมยาวป่าบ่าใส่เสื้อสีดำแล้วก็นุ่งผ้าถุงแม่ผมจำแม่นเลยในตอนนั้นไม่คิดอะไรรีบจูงน้องให้กึ่งเดินกึ่งวิ่งผ่านผู้หญิงคนนั้นไปช่วงที่กำลังเดินผ่านไปแม่ก็เหลือไปมองเห็นผู้หญิงคนนั้นจ้องมาทางแม่และน้อง แล้วก็เห็นผู้หญิงคนนั้นยิ้มตอบตาของผู้หญิงคนนั้นดูน่ากลัวมากแม่ผมบอกว่ายังจำได้ถึงทุกวันนี้แต่คืนนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรช่วงเช้าหลังจากทำงานเสร็จก็ต้องไปโรงเรียนเพียงแต่วันนี้น้แย้มอาการไม่ดีขึ้นแถมไข้ย,ยังขึ้นสูงอีกแม่เลยไปโรงเรียนกับนาาเย็นแค่สองคนเหตุการณ์ก็เป็นแบบนี้สักสองสาวันอาการนาแย้มไม่ดีขึ้นเลย และที่แปลกก็คือตอนกลางคืนน้าจะสะดุ้งและกรีดดังลั่นบ้านตะโกนบอกแม่กับยายของผมว่ามีคนเข้ามาจะทำร้ายอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่มีใครเชื่อครับคิดว่าคงจะแค่ฝันไปนะ่ะวันรุ่งขึ้นคุณตาผมก็ไปตามหมอมาดูอาการหมอก็บอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็ให้ยาและบอกว่านอนพักอีกสักสองสาวันก็คงจะหายแต่สุดท้ายอาการก็ยังไม่ดีขึ้น แถมยังซุดหนักลงด้วยตอนกลางคืนนายแย้มก็ยังฝันอยู่เหมือนเดิมว่ามีคนเข้ามาทำร้ายในทุกๆวันจนแทบไม่ได้นอนหน้าตาหมองโซมไม่มีแรงจนผ่านไปเจ็ดวันถึงตอนนี้ครับพี่ชายคนโตหรือก็คือลุงของผมก็คุยกับพ่อว่าอาการน้าแย้มมันดูแปลกๆแ,และลุงก็มาถามแม่ผมว่าพาน้องๆไปสนอะไรมาที่ไหนหรือเปล่า แม่ผมก็บอกว่าเปล่าวันนั้นลุงของผมก็ออกไปข้างนอกและกลับเข้ามาตอนประมาณบ่ายๆพา,าหมอยาแต่ไม่ใช่หมอผีที่ถือมีดห้อยประคำนะครับประมาณว่าหมอยาหรือหมอตำแย้นั่นแหละหรือเรียกอีกอย่างว่าหมอสมุนไพรประมาณนั้นครับแต่แกก็คงพอมีวิชาม,มาบ้างหลังจากหมอคนนั้นเข้ามาก็เดินไปหาหนายแย้มนยแย้มก็ยกมือไหว้แล้วก็พูดว่า น้าจา๋าช่วยหนูด้วยมีคนจะมาทำร้ายหนูและหมอยาก็บอกนาไปว่าไม่มีอะไรหนูแค่ฝันไปนะ่ะหลังจากตรวจดูอาการพร้อมให้ยาแบบสมุนไพรไปแล้วหมอแกก็เดินเรียกออกมาคุยกับตายายแล้วก็ลุงหมอย่าบอกว่านาแย้มลักษณะเหมือนคนโดนของหรืออาจจะแค่ยังไม่หายไข้ก็ยังไม่รู้ ให้ต้มยากินรอดูอาการไปก่อนถ้าไม่ดีขึ้นคงต้องไปที่อำเภอแต่หมอยาย้ำว่าสำคัญคือห้ามคนแปลกหน้าหรือคนไม่รู้จักมาเยี่ยมเด็ดขาดนั่นแหละครับผมยังพูดไม่ทันขาดคําแม่เรามีเพื่อนๆตากับยายแวะมาเยี่ยมหลายคนเลยบางคนแม่ก็จำได้บางคนก็ไม่รู้จักหมออยาก็มองหน้าคุณตาผมตาผมเลยบอกว่าเป็นเพื่อนกันคงไม่เป็นไรหรอก เสร็จแล้วเพื่อนๆตาก็เดินเข้าไปเยี่ยมนายแยม้มซึ่งนอนอยู่บนเตียงไม้ตรงโถงกลางบ้านปรากฏว่ามีผู้หญิงแก่ๆอยู่คนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าประตูไม่เข้าไปเยี่ยมจ้องไปที่นายแยม้มตาเขมง็งนายแย้มเห็นหญิงแก่คนนี้ก็ร้องกีดดังลั่นบ้านทุกคนตกใจกันหมดหมอยาเห็นหญิงแก่คนนั้นก็วิ่งเข้ามาชี้หน้าด่าตะโกนลั่นเสียงดังแบบหย,ยาบๆเลยครับหมอยาตะโกนว่าอีนี่ มึงยิ้มมาทำไมรีบกลับไปเลยนะอย่าไม่ให้กูเห็นหน้าอีกยิ้มอย่างเนี้ยมึงไม่ได้ตายดีหรอกคนในบ้านก็ตกใจครับแถมยังงงด้วยแม่ผมก็ตกใจหญิงแก่คนนั้นยิ้มแวบ,บเดียวแล้วก็เดินกลับไปตากับยายผมก็สงสัยเลยเข้าไปถามหมอยาหมอยาเลยถามกลับว่ารู้จักกับยายแก่คนนี้ด้วยเหรอตากับยายก็บอกว่าไม่รู้จัก หมอยาจึงเล่าให้ฟังว่ายายแก่คนนี้เป็นพวกเล่นของอเล่นจนของเข้าตัวแล้วก็เพี้ยนวิปลิตยอย่างนี้ปกติเป็นคนเงียบๆไม่สูงสินกับใครไม่รู้ว่าวันนี้มาทำไมด้วยเหมือนกันแต่ถ้ายายแก่คนนี้มาอีกก็ให้รีบไล่ไปนะอย่าให้เข้ามาในบ้านแล้วก็ห้ามให้เจอคนป่วยเด็ดขาดคุยกันสักพักหมอยาก็กลับไป บอกว่าถ้าอาการไม่ดีก็ให้ไปตามซึ่งต่อมาหลายๆอย่างดูแย่ลงและคืนนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นในบ้านตอนดึกคืนนั้นแม่ผมนอนหลับอยู่ในมุ้งก็เห็นเงาลางๆของน้าแย้มออกมาจากมุ้งข้างๆแม่ก็ถามว่าจะไปไหนแต่น้าแย้มก็ไม่ตอบแล้วก็เดินหายไปในครัวแม่เลยลุกเดินตามไปดูในครัวแต่ก็เห็นน้าแย้มนั่งยองๆ หันหลังให้อยู่แม่ก็เลยเดินอ้อมไปด้านหน้าแล้วก็ตกใจมากเพราะนายยมนั่งกินเครื่องในไก่สดสดโดยที่ไม่สนใจแม่ผมเลย <S <S ได้แต่เพียงกรอกตาม,มาชำรลืองแม่ผมแวบเดียวเท่านั้นพอกินเสร็จนายยมก็เดินกลับไปนอนแม่ผมเลยได้แต่ยืนงงแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ายังเด็กอยู่ก็เลยเดินตามไปนอนเช้าวันรุ่งขึ้นยายก็มาดูอาการ จับหัวหนแยม้มปรากฏว่าไข้ลดแล้วยายก็บอกว่าหายแล้วก็ออกไปเดินรับอากาศหน่อยแล้วไปโรงเรียนไหวไหมหน้แย้มตอบยายมาสามคำแม่ผมจำฝังใจเลยนแย้มตอบว่ากูจะนอนแต่ยายผมเห็นหนแย้มป่วยอยู่ก็เลยไม่ได้ว่าอะไรมากแค่บ่นๆแล้วก็เดินออกไปส่วนแม่ผมกับนเย็น ก็ไปโรงเรียนกันสองคนระหว่างทางน้เย็นก็เล่าว่าเมื่อคืนนแย้มนอนจ้องหน้าทั้งคืนเลยรู้สึกน่ากลัวยังไงไม่รู้แม่ผมก็บอกว่าไม่มีอะไรมั้งอย่าคิดมากหลังเลิกเรียนเสร็จกลับมาถึงบ้านนาแย้มก็ยังคงนอนอยู่ยายก็ทำกับข้าวให้แต่น้าก็ไม่ยอมกินบอกว่าอยากจะกินต้มเครื่องในจะได้มีแรงซึ่งปกติ แม่บอกว่าณยแย้มเกลียดเครื่องในมากแต่ด้วยความรักลูกยายก็ไปฆ่าไก่ในล้ามาแล้วก็เก็บไว้พรุ่งนี้เช้าจะได้ทำให้นแยแยมกินคืนนั้นทุกคนกินข้าวเสร็จก็แยกย้ายกันเข้านอนพอช่วงดึกๆณยแย้มออกจากมุ้งมาแล้วก็เดินเข้าไปในครัวอีกแต่ว่าคืนนี้แปลกกว่าเพราะว่าหายไปนานกว่าปกติประมาณสักตีสองตสหมาหอนและงมไปหมด แม่ก็เลยสะดุ้งตื่นแม่มองเข้าไปในมุ้งหลังข้างๆก็ไม่เห็นนาา้าแย้มเห็นแค่น้าเย็นนอนหลับอยู่คนเดียวระหว่างนั้นก็มีเสียงแตกๆดังขึ้นฟังดูก็คล้ายบทสวดมนต์หรือคำพูดอะไรสักอย่างที่ไม่เป็นภาษาและก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนักเสียงนั้นดังว่าที่หยดที่หยุด ที่แม่บอกว่าเสียงเย็นเยียบยานค้าง,างวังเวงแล้วก็น่ากลัวมากฟังแล้วขนลุกจนแม่ไม่กล้าออกจากมุ้งไปตามนะแยาม้มต้องนอนคุมโปงอยู่ข้างในมุง้งเสียงนั้นดังอยู่สักพักแล้วก็เงียบแล้วแม่ก็ได้ยินเสียงคนเดินกลับเข้ามาในห้องเสียงเดินดังมากเหมือนเสียงผู้ใหญ่กระทืบเท้าแม่ชำเลืองดูแวบเดียว ก็เห็นนายแย้มกำลังกลับเข้านอนแล้วแม้จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามีมุ้งบงังแต่แม่ก็เห็นนายแย้มหันหลังกลับมามองแล้วก็ยิ้มแม่บอกว่าแววตาของนายแย้มคืนนั้นดูแปลกๆชอบกลคืนนั้นทั้งคืนแม่เล่าว่านอนไม่หลับเลยเป็นคืนที่ยาวนานมากแม่รอเสียงเดียวคือเสียงไก่ขันเหตุการณ์แบบนี้เป็นอยู่สักสองสาวัน กลางวันนายแย้มจะนอนอย่างเดียวส่วนกลางคืนก็จะลุกหายไปในความมืดทุกคืนแล้วสักพักก็จะมีเสียงหมาหอนแทรกด้วยเสียงโหยหวนดังลอยมาว่าที่ยศทุกครั้งจนแม่ผมกลัวมากคิดว่าจะไปคุยกับลุงแต่ยังไม่ทันที่จะได้ถามลุงเช้าวันต่อมาแม่ก็ได้ยินลุงยักษ์ลุงยศลุงยอด พี่ชายทั้งสาคนคุยกันโดยลุงยศคุยกับลุงยักษ์ใจความคือลุงยศบอกว่ารู้สึกน้าแย้มแปลกไปกลางวันเอาแต่นอนไม่ช่วยงานบ้านแถมยังมีกิริยาก้าวเล้าผิดไปจากคนเดิมปกติแล้วเนี่ยนแย้มจะขยันแล้วก็เรียบร้อยลุงยักษ์บอกว่ารู้สึกแต,แตแกๆเหมือนกันตอนกลางวันน้แย้มชอบหลบหน้าหลบตาคนในบ้านตลอดไม่คุยกับใครเลย ลุงยักษิดว่านายแย้มอาจจะโดนของหรือเปล่าให้รอดูอาการอีกสักวันแล้วกันถ้าไม่ดีขึ้นพรุ่งนี้จะไปตามหมอยาม,มาดูอาการอีกแม่ผมก็เลยเดินเข้าไปเล่าให้ลุงลุงฟังว่าตอนกลางคืนนาแย้มชอบลุกออกไปไหนไม่รู้จากนั้นก็จะได้ยินเสียงแปลกๆแ,แต่ลุงลุงบอกแม่ว่าไม่มีอะไรอย่าไปคิดมากคืนนั้นเองก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นช่วงเย็น ตากับยายผมต้องไปงานเลี้ยงต่างอำเภอและกว่าจะกลับก็คงใกล้ๆลุงให้ลุงยักษ์ดูน้องๆด้วยแม่ก็เห็นลุงยักษ์กับลุงยศยืนซุบซิบกันอยู่หลังจากกินข้าวเสร็จคุยกันสักพักทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนแม่ก็เข้ามุ้งนอนของแม่ซึ่งคืนนั้นนาเย็นขอมานอนกับแม่ด้วยเพราะไม่ชอบที่นายแมชอบนอนจ้องหน้าตัวเองซึ่งหลังๆ แม่กับนายแย้มก็แทบจะไม่ได้คุยกันเลยคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่สักพักแล้วก็หลับไปกลางคืนนั้นเองแม่ก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ใกล้ๆเหมือนเดิมเสียงนั้นดังมากก็คิดว่าคงเป็นนายแย้มลุกไปไหนอีกแล้วละมัง้งแม่เลยพูดออกไปว่าเดินเบาๆหน่อยสิคนจะหลับจะนอนนายแย้มก็ไม่ตอบ แต่ก็มีเสียงหัวเราะเบาๆแล้วตามด้วยเสียงวีด <c oughs> แม่ก็ไม่ได้สนใจเพราะง่วงมากแต่ก็ต้องมาสะดุ้งตื่นอีกครั้งเพราะได้ยินเสียงหยหวนั่นอีกที่หยุดที่หยุดที่หยุดแม่บอกว่าคืนนั้นรู้สึกกลัวผิดปกติเลยลุกขึ้นมาว่าจะไปนอนกับพี่ๆแม่เดินออกมาจากห้อง ภายในบ้านมือสนิทมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติแม่เลยหยิบไฟฉายขึ้นมาแล้วรีบจ้ำไปทางห้องลุงยักษ์เพราะเสียงนั่นยังดังอยู่ใกล้ๆอยู่น่าจะอยู่ทางด้านหลังบ้านมันโหยหวนแล้วก็น่ากลัวมากพอแม่เข้าไปห้องลุงยักษ์ก็เปิดมุ้งเข้าไปนอนด้วยแต่ในมุ้งนั้นว่างเปล่าไม่มีเงาคนอยู่แม้แต่คนเดียว แม่ผมคิดในใจว่าลุงยักษ์คงออกไปเที่ยวอีกแล้วละมั้งเลยเดินไปมุงข้างๆที่ลุงยอดกับลุงยศนอนอยู่ปรากฏว่าในมุงนั้นก็ไม่มีคนอีกเหมือนกันแต่ยังไม่ทันที่แม่ผมจะคิดอะไรก็สะดุ้งสุดตัวเพราะมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด <c oughs> แม่ผมตกใจกระโจนเข้าไปในมุงแต่ยังไม่ทันที่จะคุมโปงก็ได้ยินเสียงคนพูดหลายคนหลายเสียงสับสนไปหมดหนึ่งในเสียงนั้นคือเสียงนายเย็น ที่ร้องกรีดลั่นบ้านแม่เล่าว่ารีบวิ่งไปห้องนอนเห็นน้เย็นร้องไห้อยู่ในมุ้งก็เลยเข้าไปปลอบแต่ยังไม่ทันที่น้เย็นจะหยุดร้องเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกหนึ่งนัดทีนี้สองคนก็กอดกันโกลมเลยแล้วก็ได้ยินเสียงลุงยักษ์ตะโกนดังลั่นออกมาจากนอกบ้านมึงทำอะไรน้องกูพอได้ยินเสียงแม่ผมก็บอกให้น้เย็นไปหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้า บอกว่าเดี๋ยวมาพอณเย็นเข้าไปในตู้เสื้อผ้าเสร็จแล้วก็ปิดตู้แม่ก็รีบวิ่งไปทางต้นเสียงซึ่งอยู่ทางด้านหลังบ้านประตูหลังบ้านเปิดอยู่แม่เห็นลุงยศกับลุงยอดถือจอบถือพ้าคนละด้ามแล้วก็ถือไฟฉายคนละกระบอกส่องไปมาในความมืดโดยด้านหน้าสุดมีลุงยักษ์ยืนถือปืนลูกซองอยู่ที่ด้านหลังบ้านมีกอายอยู่สองสากอเลยไปเป็นแปลงผักกว้างๆสุดลูกหูลูกตา ซึ่งมันดำทะมึนไปหมดมองไม่เห็นอะไรเลยพอลุงยอดเห็นแม่ผมออกมาก็ไล่ให้กลับเข้าไปในบ้านแม่ผมก็วิ่งไปหลบที่หลังประตูแล้วช้ำเลืองมองตรงไปในความมืดซึ่งมันมืดมากๆแทบไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่ไฟฉายสองกระบอกสาดไปมาในความมืดแม่ผมก็ถามลุงยอดว่าตามจับโจรกันใช่ไหมแต่ลุงยอดก็ไม่ตอบบอกแค่ว่าอย่าออกมา ระหว่างที่แม่กำลังกล้าๆก,กลัวๆอยู่นั้นจู่ๆไฟฉายก็ส่องไปเจอเงาเงๆหนึ่งแม่บอกว่าเห็นไม่ค่อยชัดแต่รู้ว่าเป็นคนแน่ๆเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีดํายืนนิ่งอยู่ในความมืดใกล้ออกไปหลายสิบเมตรพอไฟฉายฉายส่องเจอเงาคนปุ๊บลุงยักษ์ไม่ถามสักคำซัดตู้มด้วยลูกซองแม่ปิดหูร้องกรี๊ดลงไปนั่งกับพื้น แล้วตะโกนถามลุงยอดว่าพี่ยอดพี่ยักษ์ยิงย้มหรือเปล่าลุงยอดตอบกลับมาว่าเงียบๆเ,เอ็งนั่งนิ่งๆอยู่ตรงนี้นะแล้วห้ามออกไปไหนเสร็จแล้วลุงสามคนก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งไปตรงจุดที่เห็นเงาคนเมื่อสักครู่แม่เห็นแค่แสงไฟวับๆอยู่ไกลๆที่สาดไปสาดมาด้วยไฟฉายสักพักลุงๆก็เดินกลับมาแม่ผมตกใจมากเลยถามว่า ใช่แย้มหรือเปล่าพี่ลุงยักษ์ที่กำลังเดือดๆอ,อยู่เลยดุแม่ผมว่าเงียบก่อนอย่าเพิ่งถามอะไรแล้วลุงก็เดินเข้าไปในบ้านเอากระสุนปืนยัดใส่กระเป๋ากำหนึงแล้วบอกให้ลุงยศเดินไปด้วยกันทั้งสองเดินลุยกลับเข้าไปในความมืดต่อแม่ผมก็งงไปหมดน้ำตาซึมๆลุงยอดเลยมานั่งข้างๆแล้วบอกว่าไม่มีอะไร แม่ผมทนไม่ไหวเลยบอกกลับไปว่าไม่มีได้ไงอะ่ะต้องมีสิเมื่อกี้ยิงอะไรยิงใครเกิดเป็นแย้มพวกพี่จะทำไงลุงยอดเลยเอาไฟฉายส่องไปข้างๆบ้านใกล้ๆกอต้นไผ่พอสาดไฟไปก็เห็นนายแย้มนั่งอยู่นายแย้มเหมือนนั่งหลับเหมือนละเมอแล้วเดินมานั่งหลับตรงนี้แม่เข้าไปปลุกแล้วก็ขย่าแรงๆจนนายแย้มตื่นขึ้น พอตื่นนาแย้มก็ร้องแบบทรมานมากบอกว่าปวดเมื่อยแล้วก็ปวดท้องมากลุงยอดเลยเดินเข้ามาดูแล้วลุงยอดกับแม่ก็ช่วยกันประคองนาแย้มกลับมาที่บ้านพอได้ยินเสียงคนน้เย็นยก็โผล่ออกมาจากตู้เสื้อผ้าเข้าไปถามแม่ผมว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ผมที่กำลังจะเล่าอยู่นั้นก็โดนลุงยอดสั่นหัวไม่ให้เล่า บอกให้พาณิยแยมไปนอนก่อนพอณเย็นถามณยแยมณยนะแยมก็ตอบแบบปกติไม่ก้าวร้าวแบบที่เป็นตัวเองว่าเจ็บท้องพอหลังจากให้นะยแยมกินยาท่าเสร็จแล้วก็ให้นะเย็นเฝ้าณยแยมไว้แม่กับลุงยอดก็เดินออกมานอกห้องแม่ผมก็ถามต่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรลุงยอดทนลบเลาไม่ไหวแกเลยเริ่มเล่าว่า ลุงๆได้ยินเสียงอะไรแปลกๆทุกคืนลุงทั้งสามเลยตัดสินใจนั่งรอดูพอผ่านไปสักพักก็เห็นนายย้มเดินออกไปทางหลังบ้านทั้งสามคนก็เลยเดินตามออกไปพอไปถึงประตูและกำลังจะเปิดก็ได้ยินเสียงสววบเหมือนใครเหยียบใบไม้อยู่ดังมาจากหลังบ้านลุงยักษ์เลยเดินไปหยิบปืนแล้วเปิดประตูออกไป ไฟฉายส่องไปทางต้นเสียงด้านนอกที่มีแต่ความมืดส่องกันสักครู่หนึ่งก็เห็นนายแย้มยืนหันหลังโงนเงินไปมาพอลุงยักษ์ส่งเสียงเรียกออกไปนายแย้มก็หันกลับมามองแวบเดียวแล้วก็ล้มพับไปเลยลุงยศเลยปลุกเรียกแต่นายแย้มก็ไม่ยอมตื่นแค่ชั่วอึดใจเดียวหลังจากที่จับนายแย้มพิงกอไผ่ก็มีเสียงแปลกๆเหมือนคนหวยหวนอีกครั้ง ทีทดังลอยมาจากด้านหลังกอไผ่ซึ่งเป็นแปลงผักโล่งๆล,ลุงสองคนเลยส่องไฟไปทางเสียงก็เห็นมีเงาคนยืนอยู่ลิบๆไม่ใกล้ไม่ไกลนักพอไฟส่องก็เห็นชัดขึ้นว่าเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีเข้มยืนยิ้มกลับมาให้ลุงลุงยักษ์เลยยิงปืนขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัด แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับและยังคงยิ้มยิ้มอยู่คราวนี้ลุงยักษ์เลยยิงใส่ไปอีกหนึ่งนัดแต่ก็แวบหายไปเรื่องหลังจากนั้นก็ตามที่แม่เห็นนั่นแหละแม่ผมก็ถามต่อว่ายิงไปไม่โดนใครใช่ไหมลุงยอยก็บอกว่าตอนยิงไปไม่มีแต่ก่อนหน้านี้มีแน่แม่เริ่มใจไม่ดีคิดในใจ ว่าผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนผู้หญิงเสื้อดำที่ยืนอยู่ข้างสารไม้เก่าๆที่เคยเจอระหว่างทางไปโรงเรียนเมื่อหลายวันก่อนแม่เลยเล่าให้ลุงยอดฟังว่าเคยเห็นผู้หญิงคนหนึง่งลักษณะคล้ายๆกับผู้หญิงคนเมื่อกี้ตอนไปโรงเรียนตอนนั้นเห็นว่ายืนอยู่ตรงสารตายต้นไม้ใหญ่ลุงยอดฟังแล้วก็ตกใจแล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ห้ามเล่าเรื่องนี้ให้ลุงยักษ์ฟังนะ เพราะแกมีนิสัยนักเลงโผงผางไม่กลัวใครเลอเงุนหงิดแล้วจะไปพังสารเข้ามันจะไม่ดีเดี๋ยวจะมีปัญหากับชาวบ้านแถวนั้นสักพักใหญ่ลุงยักษ์กับลุงยศก็เดินกลับมาแต่ก็ไม่เล่าอะไรให้ฟังไล่ให้แม่ไปนอนลุงลุงก็ยังยืนคุยกันอยู่อีกสักพักแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนคืนนั้นทั้งคืนจนเช้านแย้มร้องควรว่าเจ็บท้องเจ็บท้อง จนใกล้สว่างลุงยักษ์กับลุงยศจึงขับรถออกไปตามหมอยาคนเดิมอีกครั้งสักพักตากับยายก็กลับมาบ้านลุงยอดเลยเดินเข้าไปเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ฟังแต่ดูตาไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่ส่วนยายค่อนข้างจะเชื่อจนช่วงสายตากับลุงยอดออกไปทําสวนในบ้านก็จะเหลือแต่ยายแม่นเย็นคอยดูแลน้แย้มอยู่ ซึ่งยังคงนอนปวดท้องจากนั้นก็มีญาติของยายมาเยี่ยมยายก็ไปหลังบ้านหาน้ำหาท่ามาให้กินช่วงขณะนั้นเองหญิงแก่คนเดิมคนนั้นซึ่งเดินแฝงมากับญาติิก็เดินเข้ามาในบ้านเดินไปจนถึงหน้าห้องของแม่กับนายแย้มแล้วแม่กับยายก็ได้ยินเสียงนายแย้มกรีดร้องดังมาก ยายผมรีบวิ่งกลับมาดูว่าลูกสาวเป็นอะไรก็เห็นหญิงแก่คนนั้นยืนอยู่ในห้องและตกใจมากหยิบคันน้ำปลาใสและตะโกนว่ามึงมาทำไมมึงออกไปจากบ้านกูตีวนี้เลยนะอย่ามายุ่งกับลูกกูหญิงแก่คนนั้นหันกลับมามองแล้วยิ้มจากนั้นก็เดินกลับออกไปยายผมวิ่งเข้าไปดูน้แย้มแต่ตอนนี้น้แย้มหลับไปแล้ว ยายก็ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นยายผมก็ไม่เล่าส่วนแม่ก็ไม่รู้จะเล่ายัางไงสักพักช่วงบ่ายๆตากับลุงยอดก็กลับเข้ามากินข้าวที่บ้านยายก็เข้าไปคุยกับตาว่าหญิงแก่คนนั้นมาบ้านอีกแล้วตาไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องแบบนี้นะักก็บอกว่าช่างเขาเถอะไม่เป็นไรแต่คราวหน้าดูหน่อยละกันว่าใครมาบ้านระหว่างที่คุยกันอยู่นั้น ลุงยักษ์กับลุงยศก็ขับรถกลับมาถึงบ้านพอดีโดยพาหมอยาคนเดิมมาด้วยหมอยาถามว่าอาการยังไม่ดีขึ้นใช่ไหมย,ยายก็เล่าว่าค่อยยังชั่วมาหลายวันแล้วอาการเพิ่งจะมากำเริบเมื่อคืนก็เลยลงความเห็นกันว่าคงต้องพาไปโรงพยาบาลในตัวจังหวัดแล้วละ่ะซึ่งมันอยู่ไกลามากยายแม่ลุงยศและหมอยาก็เดินเข้าไปดูอาการนายแย้มพอเข้าไปถึง นายแย้มก็นอนลืมตายอยู่แล้วหมอยาจึงถามอาการกับนายแย้มนายแย้มตอบหมอยาไปว่ากูไม่ใช่อีแยม้มมึงมายุ่งกับกูทำไมมึง,ม,งมันแสหาเรื่องเดี๋ยวกูจะแดกให้หมดเลยหลังจากนั้นนายแย้มก็หัวเราะไม่หยุด <c oughs> ยายถามว่าเป็นอะไรนายแย้มก็ไม่ตอบ แล้วก็หัวเราะอย่างเดียวหมอยาก็เลยถามกลับไปว่าม,มึงมึงคืออีมาลัยใช่ไหมนายแย้มหันมามองหมอยาแวบ,บเดียวไม่ตอบแล้วก็หลับไปยายพยายามปลุกก็ไม่ตื่นระหว่างนั้นลุงยักษ์ก็เดินเข้ามาถามว่าเอะอะอะไรกันหมอยากก็เลยพาลุงยักษ์กับตาเดินไปคุยกันข้างนอกตอนนั้น แม่ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันแต่ตอนหลังลุงมาเล่าให้ฟังว่าหมอยาสงสัยว่านายแย้มจะโดนปอบกินอยู่หรือเปล่าเป็นผู้หญิงแก่ที่ชื่อมาลัยที่อาศัยอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่คนที่เคยเจอก่อนหน้านี้จำได้ไหมตาผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้แล้วลุงยักษ์ก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้หมอยาตาฟังหมอยาได้ฟังก็ขนลุกหน้าซีด แล้วก็เล่าว่าเคยได้ยินคนเล่าเรื่องแบบนี้อยู่เหมือนกันมันน่ากลัวมากเป็นผีก็ไม่ใช่เป็นปอบก็ไม่เชิงรู้แค่ว่าได้ยินเรื่องผู้หญิงเสื้อดำมานานแล้วส่วนหญิงแก่คนที่เล่นของมากจนสติไม่ดีปกติจะอาศัยอยู่เงียบๆอยู่อย่างสงบไม่ค่อยพบเจอกับใครถ้าเป็นคนปกติไปเจอก็เหมือนเจอคนแก่ทั่วไปนั่นแหละแต่ถ้าใครป่วยจิตอ่อนแอไม่สบาย ก็จะถือว่าเป็นอันตรายมากคิดว่าแย้มคงโดนเข้าแล้วยายเข้ามาได้ยินก็ร้องไห้เพราะสงสารลูกหมอยากับตาก็ปลอบไปว่านี่แค่คาดเดานะจริงๆอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ลุงยักษ์เห็นแม่ร้องไห้ก็โมโหถามหมอยาว่าบ้านอีนั่นมันอยู่ไหนกูจะไปกระถทือบมันถึงบ้านเลยหมอยาก็บอกว่าอย่าเลยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า ก็แค่คาดเดาเอานะ่ะไปทำร้ายเขาแบบนั้นเดี๋ยวก็ซวยเข้าสังเตกันหมดพอดีแต่ว่าช้าไปแล้วลุงยักษ์เดินไปหยิบไม้หน้าสามมาอันนึงแล้วบอกว่าไม่มีอะไรหรอกปะหมอพาผมไปบ้านมันหน่อยจะได้ไปถามมันว่ามันมายุ่งกับน้องผมทำไมยายกับตาก็ห้ามแต่ลุงยักษ์หมอยากับลุงยศเดินออกไปแล้วแล้วตะโกนมาว่าไม่มีอะไรหรอกแม่ ไปคุยเฉยๆนะ่ะระหว่างนั้นแม่ผมตายายนาเย็นลุงยอดก็รออยู่บ้านประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ลุงยักษ์กับหมอยาก,ก็กลับมาตากับยายผมก็ถามลุงยักษ์ว่าเป็นยังไงบ้างลุงยักษ์ก็ตอบมาว่าไม่เจอผู้หญิงคนนั้นเจอแค่ลูกๆหลานๆมันสักสองสาคนยายก,ก็ถามว่ามีเรื่องอะไรกันอีกหรือเปล่าลุงยักษ์บอกว่าเปล่า ไม่ได้มีเรื่องคนที่บ้านมันบอกว่ามันเพิ่งตายไปสักชั่วโมงหนึ่งนี่แหละซึ่งบ้านของหญิงแก่คนนั้นอยู่ลึกเข้าไปในดงสนตั้งอยู่เดียวๆห่างไกลาจากบ้านคนอื่นหมอยาก็เล่าให้ฟังว่าพอไปถึงก็มีเสียงเอ,อะอะขึนอยู่ในบ้านพอเข้าไปก็เห็นหญิงแก่คนนั้นนอนอยู่บนแคร่ไม้โดยมีผ้าขาวผืนเล็กปิดหน้าอยู่หมอยาาเลยถามคนในบ้านว่าแกเป็นอะไร คนที่อยู่ในบ้านก็บอกว่าเป็นหลานของหญิงแก่คนนี้ทุกวันตอนเที่ยงจะเอาเข้าวมาส่งแต่ว่าวันนี้มาช้าพอเข้ามาถึงบ้านก็ตกใจพอเห็นหญิงคนนี้นอนคว่ำหน้าอยู่ตรงประตูหลังจากช่วยกันดูก็เห็นว่าแกเสียไปแล้วแล้วคนที่บ้านก็บอกอีกว่าช่วงที่ป้าตัวเองใกล้เสียคงจะทรมานมากเพราะรอบๆตัวเต็มไปด้วยรอยเล็บที่ขูดพื้นดินจนลึก หมอยาเล่าจบก็ถามตาผมว่าจะเอาอยัางไงตาก็บอกว่าวันนี้เย็นมากแล้วก็คงต้องรอพรุ่งนี้เช้าถึงจะพาณแย้มไปโรงพยาบาลในตัวจังหวัดได้เมื่อสรุปตามนี้ลุงยศก็ขับรถพาหมอยาก,กลับแต่ก่อนกลับหมอยาสั่งว่าอย่าให้นแย้มไปไหนเด็ดขาดให้นอนคนเดียวเฝ้าไว้ก็ดีบางทีณย้มอาจจะเป็นโรคอะไรสักอย่างก็ได้เคลื่อนไหวมากๆเดี๋ยวจะยิ่งซุด พรุ่งนี้ไปตรวจอาการก็คงรู้แม่ยืนฟังอยู่ใกล้ๆก็รู้ว่ามันไม่ใช่โรคเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นอะไรที่ลี้ลับกว่านั้นช่วงเย็นตอนกินข้าวยายก็เอากับข้าวไปให้นายแย้มแต่นายแย้มก็ยังหลับอยู่ยายผมก็นั่งเฝ้าน้ำตาซึมพำเรียกชื่อว่าแย้มเอ้ยเป็นอะไรลูกตื่นมากินข้าวกินปลาหน่อยลูกมาแต่ทุกอย่างก็เงียบ คืนนี้แม่กับนายเย็นไปนอนกับลุงยอดส่วนลุงยศกับลุงยักษ์นั่งสูบบุหรี่คุยกันตรงโถงกลางบ้านแม่หลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้ยินเสียงนาฬิกากลางบ้านบอกเวลาตีหนึ่งแม่มองออกไปข้างนอกห้องเพราะนอนไม่ปิดประตูพอดีกับโต๊ะกลางบ้านมีไฟสลัวสลวเปิดอยู่เห็นลุงยักษ์นอนฟุบอยู่ใกล้ๆก็มีลุงยศนั่งสับประงกอยู่เช่นกัน อึดใจเดียวแม่ก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูเบาๆตามด้วยเสียงคนเดินกระทืบเท้าแม่บอกว่ากลัวมากตอนนั้นร้องก็ไม่มีเสียงได้แต่จ้องไปด้านนอกห้องสักพักก็มีคนเดินมาตรงโต๊ะกลางนายแย้มนั่นเองนายแย้มยืนโงนเงนมองลุงยักษ์กับลุงยศ ที่นั่งหลับอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินเลยไปทางหลังบ้านจนลับตาแม่ได้ยินเพียงแต่เสียงแอดเบาๆอีกรอบตามด้วยเสียงประตูปิดแม่ก็รีบปลุกลุงยอดกว่าจะตื่นก็กินเวลานานโขแต่ลุงยอดตื่นขึ้นมาทันทีเพราะได้ยินเสียงเย็นเยียบลอยมาเบาๆที่หยุดที่หยุดที่ ลุงยอดผุดลุกจากเตียงตรงไปปลุกลุงยักษ์กับลุงยศทั้งสองตื่นขึ้นมาก็รู้แทบจะทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเสียงนั้นยังลอยโหยหวนชวนสยองลุงยักษ์ไม่พูดอะไรรีบหยิบปืนลูกซองกระบอกเดิมออกมาแล้วสั่งให้แม่กลับเข้าไปนอนแล้วล็อกประตูห้องปิดหน้าต่างให้หมดได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามออกมาจากห้องเด็ดขาดแม่ผมอยากตามไปดูมาก แต่ก็กลัวลุงยักษ์มากเหมือนกันจึงจำใจต้องกลับเข้าห้องลงกรตามคำสั่งแล้วแม่ก็เข้าไปนั่งในมุง้งนอนชิดกับนาาเย็นที่หลับไม่รู้เรื่องแต่ก็พอได้ยินเสียงพี่ๆเดินไปทางหลังบ้านทางเดียวกับที่นาาแย้มเดินลับไปเสียงนั้นยังดังเอ่อยๆเป็นระยะสลับกับเสียงหมาหอนดังระงมไปหมดแม่เงี่ยหูฟังในความวังเวง แล้วแม่ก็ได้ยินเสียงชุลมูลด้านนอกและตามด้วยเสียงลุงยักษ์ตะโกนดังลั่นกบเสียงหมาหอนและกบเสียงประหลาดนั่นด้วยกูไม่กลัวมึงหรอกแน่จริงมึงก็ออกมากูจะยิงให้ตายอีกรอบเลยออกมาสิวะสิ้นเสียงลุงยักษ์แม่ได้ยินอีกเสียงหนึ่งดังลอยมาไกลๆไม่ใช่เสียงประหลาดเป็นเสียงที่ไม่คุ้นหูฟังแล้วขนลุกไปทั้งตัวเสียงนั้นคือเสียงผู้หญิงหัวเราะ เสียงนั้นดังแวบเดียวแล้วทุกอย่างก็เงียบสักพักแม่ได้ยินตากับยายตื่นขึ้นมาแล้ววิ่งออกไปทางหลังบ้านได้ยินเสียงคนคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตาก็ดุลุงยักษ์ว่าเอาปืนออกมาทำไมมีอะไรกันโจรขึ้นบ้านเหรอหลังจากนั้นตากับลุงก็ทะเลาะก,กันพ่อไม่รู้อะไรรู้ไหมว่าตอนเนี้ยในบ้านมันแปลกๆตั้งแต่อีแย้ไม่สบายแล้ ตกกลางดึกมันจะเดินออกมาพืมพำม้าบอทุกคืนพ่อรู้ไหมว่าน้องๆมันกลัวกันแค่ไหนหลังจากนั้นตาผมก็เสียงแข็งและบอกว่าเองอมันงมงายไร้สาระผีเผอมีจริงที่ไหนโตป่านนี้ยังแยกแยะไม่ได้อีกระหว่างที่เถียงกันอยู่ยายก็ถามหานะแยม้มลุงยศก็บอกว่ายังไม่เจอยายกับลุงยอดก็ตะโกนเรียกแล้วลุงยักษ์กับลุงยศ ก็เดินฝากความมืดออกไปทางแปลงผักเหมือนเดิมลุงยักษ์ก็ขนองตะโกนท้าทายว่าออกมาสิวะแน่จริงมึงก็ออกมายายได้ยินเสียงก็ตกใจร้องห้ามไม่ให้ลุงยักษ์ไปท้าทายลุงยักษ์ก็บอกว่าไม่ต้องไปกลัวมันแม่แน่จริงมึงก็ออกมาพวกกูไปทำอะไรให้นักหนามายุ่งกับครอบครัวกูทำไมอีผีบ้า หลังจากนั้นทุกคนรวมแม่ผมที่นั่งอยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงโครมเสียงดังมากเหมือนใครเอาก้อนดินก้อนหินมาปาลงบนหลังคาบ้านแม่ผมตกใจมากแต่คนที่ตกใจกว่าอยู่นอกบ้านแม่ได้ยินยายบอกว่าแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปท้าทายบอกแล้วใช่ไหมเงียบเลยนะหยุดหยุด แต่ลุงยักษ์คงโมโหถึงไม่ตะโกนแต่ก็สะบัดออกมาเวนเอ้ยมึงจะเอายังไงกับกูวะยายผมก็ดุว่าหยุดหยุดห้ามทักห้ามท้าพูดยังไม่ทันขาดคําเสียงใคลาปาอะไรสักอย่างบนบนหลังคาบ้านดังโครมอีกรอบเท่านั้นล่ละเสียงปืนลูกซองก็ดังเปรี้ยงกลบเสียงอื่นๆไปจนหมดนอกบ้านชุลมุนอีกทั้งตาทั้งยายด่าลุงยักษ์กันใหญ่ แล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องวีดออกมายายจาได้ว่าเป็นเสียงนาแย้มยายก็ตะโกนหาแล้วแม่ก็ได้ยินเสียงลุงยอดดังมาว่านั่นแย้มอยู่นั่นเฮ้ยเข้าไปทำอะไรในนั้นวะแล้วก็ได้ยินเสียงยายร้องสั่งลุงยอดว่าให้เข้าไปอุ้มนายแย้มออกมาแม่ผมยังนั่งอยู่ในห้องอยากจะออกไปแต่ก็กลัว ได้ยินเสียงด้านนอกดังเป็นระยะแม่เห็นว่าข้างนอกเริ่มสงบลงเลยตัดสินใจจะตามออกไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่ยังไม่ทันลงจากเตียงดันมีเสียงเบาๆเสียงหนึ่งแทะเข้ามาเป็นเสียงใครบางคนขอประตูห้องนอนเบาๆแม่ก็ชะงักแต่เสียงเคาะประตูก็ดังอีกรอบแม่เงียบไม่กล้าส่งเสียง ในใจก็คิดว่าใครมาเรียกทุกคนก็อยู่นอกบ้านกันหมดหรือว่ากลับเข้ามากันแล้วแต่ก็ยังได้ยินเสียงเอะอะด้านนอกอยู่เลยและนาเย็นก็นอนหลับอยู่ข้างๆด้วยแม่ก็ก้าวลงจากเตียงช้าๆถามว่าใครน่ะเงียบไปอึดใจเดียวเสียงเย็นๆเสียงหนึ่งก็ตอบกลับมาเปิดปร,ประตูให้ให,หน่อย,อยแม่ทั้งงงทั้งกลัว เพราะเสียงนั่นเป็นเสียงนแย้มเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกรอบฉันเองเปิดปร,ป,รประตูให,ให้หน่อยแม่กลกาก,กลัวถามไปเบาๆว,ว่าแย้มหรอแต่ปลายเสียงก็ไม่ตอบกลับพูดเหมือนเดิมเปิดประ,ประตูให้ให,หน่อย,ยเป็นรอบที่สามแล้วในใจก็คิดว่าคงเป็นน้องของตัวเอง จะเอื้อมมือไปเปิดกลอนให้ก็นึกขึ้นมาได้ว่านานมาแล้วตอนสักสิบขวบยายเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนตำบลใกล้ๆมีเรื่องแปลกๆที่ลือกันว่ามีผีผู้หญิงชอบออกมาป้วนเปี้ยนตอนดึกๆจากนั้นจะมีแวยรุ่นหรือเด็กเล็กๆหายไปจากบ้านตอนกลางคืนซึ่งทุกเหตุการณ์จะเล่าคล้ายๆกันคือจะมีเสียงคนรู้จักมาเคาะประตูบ้าน และเรียกชื่อคนที่อยู่ในบ้านสามครั้งคนที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นที่เดินไปเปิดประตูให้ก็จะเดินหายไปในความมืดและไม่ได้กลับมาอีกเลยส่วนคนที่รอดมาได้ก็มาเล่าให้ฟังว่าเหมือนเป็นความฝันได้ยินเสียงคนรู้จักมาเคาะประตูหน้าบ้านตอนกลางคืนก็เดินออกไปเปิดประตูเห็นผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ลิบลิแต่พอได้สติก็จะพบว่าไม่ได้ฝัน เพราะตัวเองยืนอยู่หน้าบ้านจริงๆยายก็เลยบอกว่าถ้ามีใครมาขอเรียกสามครั้งตอนกลางคืนห้ามเปิดเด็ดขาดคิดได้อย่างนั้นแม่ผมที่เก็บกดกับเรื่องนี้มาหลายวันแม่เลยตะโกนด่าไปว่าอีผ <c oughs> ีบ้ามึงจะไปไหนก็ไปอย่ามาแถวนี้ไม่มีเสียงตอบกลับมามีแต่เสียงหัวเราะเย็นๆเบาๆ แล้วแม่ผมก็ร้องเสียงดังว่าแม่ช่วยด้วยจากนั้นก็มีเสียงเอ,อะอะมีเสียงคนวิ่งเข้ามายายเข้าถึงคนแรกทุบป,ประตูดังโครมคามถามว่ามีอะไรเั็งเป็นอะไรเปิดประตูสิแม่ผมเปิดประตูออกมาแล้วกอดยายร้องไห้อย่างเดียวลุงยักษ์เดินเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็เล่าว่านาแย้มมาขอประตูห้อง คนในบ้านก็งงกันหมดเพราะลุงยศเพิ่งจะอุ้มนายแย้มเดินตามเข้ามายายก็บอกว่าแม่หูฝาดไปไม่มีอะไรแต่แม่ก็ยืนยันได้ว่าได้ยินจริงๆตากับยายก็ยืนยันว่าหูแว่วไปเองแต่คนที่เชื่อแม่คือลุงยักษ์แกโมโหมากตอนนั้นเวลาประมาณตีสามลุงยักษ์เดินไปเอากุญแจรถบอกให้ลุงยศกับลุงยอดดูพ่อแม่และน้องๆไว้ เดี๋ยวสายสายแกจะกลับมาตากับยายถามว่าจะไปไหนลุงยักษ์ก็ไม่ยอมบอกจากนั้นก็ขับรถออกไปส่วนคนที่เหลือก็ไม่เป็นอันทํำอะไรนายแย้มเองก็เหมือนคนปกติที่นอนหลับอยู่ช่วงเช้าวันต่อมาแม่กับนายเย็นก็ช่วยกันหูหาอาหารตามปกติยายก็นั่งดูอาการนาแยม้มซึ่งก็ยังคงทรงทรงอยู่ตากับลุงยศก,ก็ออกไปทำงานอยู่ใกล้ๆบ้าน พอห่วงลูกสาวที่อาการเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่ส่วนลุงยอดก็ออกไปนั่งรอลุงยักษ์ที่ม้าหินหน้าบ้านจนประมาณ8ปดโมงตากับลุงยอดก็กลับมาบ้านแล้วก็บ่นว่าลุงยักษ์ยังไม่กลับมาอีกเหรอกว่าจะตีรถเข้าตัวจังหวัดผ่านนายแย้มไปโรงพยาบาลก็อีกหลายชั่วโมงเดี๋ยวจะไม่ทันยายถามนายแย้มว่าแย้มเป็นยังไงบ้างนายแย้มก็พูดเสียงเบา จะนอนอย่ามายุ่งตาก็โมโหแล้วดุนะแย้มว่าเป็นอะไรก็บอกมาเอาแต่นอนไม่พูดไม่จาอยู่ได้นายแย้มก็ตะโกนมาว่า,อย,า,าอย่ามายุ่ง,งก,กับกู <c oughs> ตาดีนแบบนั้นก็โมโหมากด่านายแย้มกลับหลายคําจากนั้นก็ตีนายแย้มพอโดนตีนายแย้มก็ร้องกรี๊ดเสียงดังยายเลยรีบเข้าไปห้าม ตาเลิกตีแล้วเดินออกไปนอกบ้านแม่ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนฟังเสียงกรีดร้องของนแย้มรอจนเกือบเที่ยงแม่ก็ได้ยินเสียงรถขับมาจอดหน้าบ้านแม่รีบวิ่งออกไปดูสิ่งแรกที่เห็นคือรถกระบะจอดอยู่โดยกระจกหน้ารถมีรอยล้าวใหญ่มากแล้วก็เห็นหมอยาคนเดิมมากับลุงยักษ์แล้วก็มีชายแก่ผมขาวตามมาด้วยอีกคน แม่เดินเข้าไปก็ได้ยินลุงยศถามลุงยักษ์ว่ารถไปโดนอะไรมาล่ะลุงยักษ์ตอบไปว่าก็เมื่อคืนน่ะตอนที่กูขับรถออกมาพอออกจากบ้านไปได้แป๊บเดียวแล้วจะเลี้ยวโค้งจู่ๆก็มีใครไม่รู้ปากอนดินใส่กระจกหนะ้าสงสัยเป็นฝีมืออีนั่นน่ะดีนะที่เป็นก้อนดินถ้าเป็นก้อนหินกูคงตายไปแล้วพูดจบ ลุงยักษ์ก็แนะนำลุงพุธให้ทุกคนรู้จักแล้วก็บอกให้ทุกคนไหวาชายสูงไวัยที่มาด้วยกันชายคนนั้นรับไหว้แล้วยิ้มน้อยๆให้กับทุกคนจากนั้นก็เดินดูรอบๆบ,บ้านแกเดินไปจนถึงหลังบ้านลุงพุธก็เดินวนไปวนมาเดินเลยไปถึงแปลงผักหลังบ้านแล้วก็ส่หัวแล้วลุงพุธก็บอกว่าเนี่ยไม่ค่อยดีนะได้กลิ่นแปลกๆกันไหม แม่ที่เดินไปด้วยก็พยายามดมกลิ่นแต่ก็ไม่ได้กลิ่นอะไรทุกคนก็ไม่ได้กลิ่นแล้วลุงยักษ์ก็พาลุงพุธเข้าไปในบ้านลุงพุธก็เดินวนเวียนดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยแล้วก็เดินเข้าไปในห้องนายแยม้มพอไปถึงนายแย้มก็นอนลืมตาอยู่ก่อนแล้วพอนายแย้มเห็นลุงยักษ์แม่บอกว่าเห็นนาแย้มยิ้มอยู่แวบหนึ่งแวบเดียวเท่านั้นแต่พอเลือบไปเห็นลุงพุธ หน้านายแย้มก็กลับบึ้งขึ้นมาทันทีลุงพุทธเดินเข้าไปใกล้ๆพูดทักทายชื่อแย้มใช่ไหมเป็นยังไงบ้างนายแย้มก็ไม่ตอบนอนจ้องหน้าลุงพุทธนิ่งๆส่วนด้านหลังหมอยาก,ก็ยืนคุยกระซิบกะะซาบกับลุงยักษ์อยู่ถัดไปเป็นตาก,กับยายแล้วแม่ยืนอยู่หลังสุดลุงพุทธก็พูดราบเรียบแบบสุภาพต่อ ทุกคนเขาเป็นห่วงนะเนี่ยพ่อแม่เขาก็กังวลกันอยู่เป็นอะไรก็บอกลุงพุธเอื้อมมือจะไปแตะหน้าผากแต่นายแย้มก็ขยับหนีลุงพุธจึงพูดต่อว่าไม่ต้องกลัวลุงไม่ได้มาทำร้ายหนูได้ยินลุงไหมนายแย้มก็ไม่ตอบนอนจ้องหน้าลุงพุทธเขม็งนิ่งกันไปชั่วอึดใจลุงพุทก็ถามต่อเป็นอะไรบอกลุงได้ไหม นายแย้มได้ยินก็ตอบกลับว่าลุงพูดอะไร,ะไรนะหนูไม,ไม่รู้เรื่องลุงพุทธก็ตอบกลับทางใครทางมันเถอะนี่ก็ทำร้ายกันมามากแล้วสงสารเด็กมันนะ่ะแต่นายแย้มก็ตอบกลับเหมือนเดิมลุงพูดอะไรหนูไม,ไม่รู้เรื่องแต่ท่าทางที่นายแย้มแสดงออกไม่ใช่ลักษณะของคนไม่ประสาแต่เป็นลักษณะของการท้าทายมากกว่า หลุงพุธก็ถอนหายใจล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อหยิบตลับกลมๆขนาดเท่าเหรียญสิบแล้วเปิดฝาออกมาด้านในเป็นสีพึ่งสีขาวๆออกค้ำๆล,ลุงพุธป้ายสีพึ่งด้วยนิ้วโป้งแล้วแปะไปบนหน้าผากของนายแย้มทันทีที่นายแย้มโดนสีพึ่งก็มีอาการกรีดร้องชักชักเกรงเกงนายแย้มเกรงสักพักก็ร้องเบา,เบา แม่ช่วยหนูหนด้วยหนูกลัวลุงคนน,นนี้ยายได้ยินก็จะเดินเข้าไปหาแต่ลุงยักษ์ก็ดึงไว้นาแย้มก็ยิ่งเกรงขึ้นมือไม้งอแล้วก็ร้องอีกว่าแม่ช่วยหนูหนด้วยหนูกลัวยายก็สะบัดมือลุงยักษ์บอกให้พอแล้วแล้วก็เดินเข้าไปลูบหน้าลูบตาณแยม้มลุงยักษ์ก็งุดหงิด บอกว่าปล่อยให้ลุงพุธท,ทำพิธีก่อนพอเห็นว่าตากับยายใจเสียลุงพุธก็ยกมือบอกว่าหยุดก่อนแล้วชวนทุกคนออกไปคุยข้างนอกลุงพุธกับลุงยักษ์และหมอยาก็เดินตามกันออกไปหลังบ้านแม่ก็เดินตามไปแอบฟังด้วยแม่ได้ยินลุงพุธพูดว่าไม่ดีแล้วไอ้หนุม่มเอ้ยน้องสาวเองเป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วใช่ไหมลุงยักษ์ก็บอกว่า เป็นมาทิตย์กว่าแล้วล่ะลุงลุงพุธสายหน้าบอกว่าแรงนะไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนทําไมปล่อยกันมาหลายวันแบบนี้ลุงยักษ์ก็บน่บนว่าตัวเขาเองไปทํางานหลายวันกลับมาบ้านทุกอย่างมันก็เลวร้ายไปหมดตากับยายก็ดูไม่ค่อยจะเชื่อลุงพุธบอกว่าของแบบนี้คนเชื่อก็มีคนไม่เชื่อก็มากและยังบอกอีกว่างานเนี้ย ลำพังแค่ตัวลุงเองคงไม่ไหวหรอกคงต้องให้หมอแผนปัจจุบันในตัวเมืองช่วยด้วยถ้าทันอาจจะผ่อนหนักเป็นเบาได้ก็เลยสรุปกันว่าจะพาณแย้มเข้าโรงพยาบาลในตัวจังหวัดตอนนั้นเลยลุงยักษ์เลยให้ลุงยศไปอุ้มณแย้มขึ้นรถและให้แม่ผมไปเตรียมของเตรียมเสื้อผ้าจะให้ไปคอยเฝ้าไข้พอลุงยศเข้าไปบอกยายกับณแย้มว่าจะพาไปโรงพยาบาล นายแย้มก็ร้องกรีดบอกว่าไม่ไปและดิ้นไปดิ้นมาอย่างรุนแรงลุงยักษ์จึงเดินเข้ามาบอกว่าไม่ไปจะหายได้ไงแม่ลบออกไปก่อนอยากให้แย้มมันหายไหมแล้วลุงยักษ์ก็เดินไปจับแขนนายแย้มให้ลุกแต่นายแย้มก็ไม่ยอมลุกทั้งดิน้นทั้งสะบัดลุงยักษ์ก็โมโหเลยลากนายแย้มออกมาทั้งแบบนั้น นายแย้มก็กรีดเสียงดังลั่นบ้าน <c oughs> ตากับยายก็บอกว่าทำน้องเบาๆหน่อยแล้วก็เริ่มทะเลาะกันอีกครั้งลุงพุทธที่ยืนดูอยู่ห่างๆกลับมองออกไปนอกบ้านแล้วเรียกให้ลุงยักษ์ไปหาลุงยักษ์กำลังลากนายแย้มขึ้นรถพอลุงยักษ์ปล่อยมือนายแย้มก็ผูกกลับเข้าไปในห้องทันทีลุงยักษ์เดินไปหาลุงพุธซึ่งยืนอยู่หลังบ้าน ลุงพุทธบอกว่าให้ไปหามีดพระมาจากนั้นลุงพุทธก็เดินมาหลังบ้านป่าก็พึมพำเบาๆเดินไปใกล้ถึงแปลงผักและวหยุดอยู่ตรงหน้ากอไผ่กอใหญ่อยู่หลังบ้านซึ่งเป็นจุดที่น้าแย้มไปนั่งอยู่เมื่อคืนลุงพุธยืนจ้องกอไผ่อยู่สักครู่ก็บอกว่าเอาลองฟันกอไผ่กอนี้ให้ดูหน่อยข้างในมีอะไรหรือเปล่าลุงยักษ์เข้าไปฟันสุดแรง ลำไผ่หักโค่นลงมาทันทีลุงยศเห็นจึงเข้าไปสมทบกระน่ำฟันกอไผ่กอนั้นไม่ยัง้งตาก็ออกมาถามว่าทำอะไรกันลุงพุทธก็เดินเข้าไปขอโทษและบอกว่าให้รอดูสักพักลุงทั้งสองฟันกอไผ่ไปได้สักพักก็พังอทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากส่วนลึกด้านใน ลุงพุทธยืนนิ่งๆก็พูดต่อเอาฟันต่อไปสิยังหนุ่มยังแน่นแรงหมดแล้วเหรอเอาอีกเอาให้ถึงตรงกลางนะลุงยักษ์บอกให้แม่หยิบผ้าขาม้าออกมาพันจมูกจะได้ลดกลิ่นเหม็นจากนั้นก็ลงมือฟันต้นไผ่ลำนั้นต่อยิงเข้าไปลึกกลิ่นเหม็นเน่าก็ยิ่งรุนแรงลุงยักษ์ฟันไปด่าไปทั้งถีบทั้งฟันทั้งกระชากกอไผ่ก่อนนั้น จนกอไผ่ด้านหนึ่งถูกฟันจนราบไปถึงด้านในลุงยักษ์ยืนหอบมองเข้าไปด้านในกอไผ่แล้วสะบดออกมานี่มันอะไรกันวะเนี่ยลุงพุธให้ลุงยศเดินไปหยิบถุงผ้าในรถมาสักพักลุงยศก็เดินกลับมาพร้อมถุงผ้าสีขาวลุงพุธล้วงเข้าไปหยิบสายสินแล้วเดินไปที่กอไผ่เอาปลายด้านหนึ่งผูกไว้กับลำไผ่ แล้วเดินวนรอบกอไผยนั้นหลายรอบแล้วก็มายืนด้านหน้ากอไผยเหล่านั้นพึมพำอยู่สักครู่ก็โยนสายสิ่ที่เหลือเข้าไปตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายแดดร้อนจัดลุงพุธจุดไม้ขีดก้านแรกใส่กอไผยไฟก็ลุกพรืบขึ้นมาแล้วก็ดับลงทันทีลุงพุธก็หยิบขึ้นมาอีกกา้านแต่ก็เป็นแบบเดิมลุงพุธเลยบอกว่าให้หาน้ำมันกา๊าซมาให้หน่อย ลุงยศเลยไปหยิบน้ำมันก๊าซมาราดแถวโคนกอไผ่ลุงพุธบอกว่าพอเห็นของด้านในโดนเผาแล้วก็ให้ฟันต้นไผ่ที่เหลือลงมาเผาด้วยลุงยักษ์กับลุงยอดก็เดินออกมาสมทบลุงพุธถามถึงอาการนะาแยมลุงยอดก็บอกว่านอนส่นเป็นเจ้าเข้ามียายกับนะาเย็นนั่งเฝ้าอยู่ลุงพุธวลุงยอดให้เข้ามาช่วยกันเพื่อไฟลามไปทางอื่น ลุงพุธบอกลุงยักษ์ว่าเข้าไปข้างในนะไปอยู่เป็นเพื่อนแม่เดี๋ยวจะตกใจพอลุงยักษ์เดินกลับเข้าไปลุงพุธก็บอกให้จุดไฟและช่วยกันดูไฟลุกพึบขึ้นมาอย่างรวดเร็วลามไปจนถึงใจกลางกอไผ่จากนั้นก็มีเสียงฟ,ฟุดฟุดฟุดดังขึ้นมาจากด้านในแล้วตามด้วยเสียงกรีดร้องของนาแย้มดังมากกรีดอยู่พักใหญ่ แล้วนายแย้มก็สลบไปลุงยักษ์บอกยายให้ใจเย็นๆแล้วก็ตะโกนเสียงดังถามลุงพุทธว่าต้องทำยังไงต่อไปลุงพุทธหันไปบอกว่าเอา้ารีบไปเตรียมข้าวของเตรียมรถแล้วพาน้องไปโรงพยาบาลเร็วๆนะอย่าให้มืดไฟไหม้จนโคนไผ่ดำเป็นตอตะโกแล้วเริ่มลามขึ้นไปเรื่อยๆเสียงฟุดๆุดด้านในก็ค่อยๆเบาเสียงลงเรื่อยๆ จนได้ยินแต่เสียงไฟที่เผาไหม้แทนลุงพุธเลยบอกให้โค่นต้นไผ่ที่เหลือลงมาให้หมดจากนั้นก็แบ่งคนไปโรงพยาบาลกับคนอยู่บ้านคอยดูไฟไม่ให้ลามสรุปคือตาลุงยศน้าเย็นรออยู่ที่บ้านส่วนที่เหลือไปโรงพยาบาลในตัวจังหวัดยายบอกให้ลุงยอดเข้าไปอุ้มน้องแต่เรื่องแปลกก็ยังไม่จบ ลุงยอดที่เป็นวัยรุ่นร่างกายบึกบึนกลับอุ้มเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆไม่ขึ้นลุงยอดบ่นว่าไรเนี่ยทำไมตัวหนักแบบนี้วะทุกคนก็งงกันใหญ่ลุงยักษ์จึงเดินแทรกเข้ามาบอกว่าจะอุ้มเองแต่ก็ยกไม่ขึ้นเหมือนกันสุดท้ายลุงยักษ์กับลุงยอดก็ต้องช่วยกันอุ้มนายามขึ้นรถอย่างทุลักทุเล ลุงพุธบอกว่าขอคนจิตแข็งๆเป็นคนขับนะดังนั้นโชเฟอร์จึงเป็นลุงยักษ์แล้วรถออกจากบ้านไปเกือบห้าโมงเย็นแต่รถก็ไม่เป็นใจเกิดเสียขึ้นมาดีที่เสียใกล้บ้านญาติตาเลยไปขอยืมรถพานาแย้มไปโรงพยาบาลญาติก็ถามว่ารถเป็นอะไรลุงยักษ์ก็บอกว่ารีบเสร็จธุระจะมาเล่าให้ฟังทั้งหมด ก็ย้ายขึ้นมารถอีกคันตอนออกมาจากบ้านญาติฟ้าก็เริ่มสีม่วงแดงๆแล้วลุงพุทธก็กำชับให้ขับระวังระวังนะขับออกมาจากบ้านญาติได้สักพักฟ้าก็เริ่มมืดที่กระบะหลังรถล,ลุงยอดคุยกับหมอยาเบาๆคงถึงข่าวซวยแล้วจริงๆเจอทั้งหญิงแก่คนนั้นกับอีกคนพร้อมกันหมอยานิ่งไปสักครู่แล้วบอกว่า หรือว่าจะเป็นคนเดียวกันแม่ก็บอกหมอยาว่าหญิงชุดดำคืนนั้นต้องเป็นคนเดียวกับที่เจอวันนั้นแน่ๆหมอยาก็บอกว่าคงไม่ใช่คนเดียวกันหรอกขณะขับรถไปรอบคางก็มืดหมดแล้วแม่เกาะขอบกระบะมองผ่านห้องคนขับไปทางกระจกหน้าแล้วแม่ก็สะดุง้งเพราะไฟหน้ารถส่องไปเจอเงาเงา,เงาหนึ่ง ยืนอยู่ข้างทางแม่ก็เงียบคิดว่าคงเป็นชาวบ้านแถวนั้นเพิ่งกลับจากไร่หรือเปล่าแต่พอรถแล่นไปแม่ก็เห็นมีคนยืนอยู่ข้างทางอีกตรงมุมเดิมแม่เข้าไปจับเข่าลุงยอดแล้วบอกว่าเมื่อกี้เห็นคนยืนอยู่ข้างทางพี่เห็นไหมลุงยอดก็เหลไปมองหมอยาแวบหนึ่งแล้วบอกว่าเห็นตาฝาดแล้ว หมอยาบอกว่าไม่มีอะไรแล้วบอกแม่ให้นั่งหลับไปเลยอีกนานกว่าจะเข้าตัวจังหวัดแม่ก็ไม่กล้ามองไปทางหน้ารถหันมานั่งจ้องหน้าลุงยอดกับหมอยาแทนแล้วแม่ก็เห็นว่าลุงยอดทำตาโตรีบก้มหน้าผ่านไปสักชั่วโมงลุงยอดก็ท่าทางหลอกแหลกห้าเพลงไปเรื่อยเปื่อยไม่มองข้างทางอีกเลยรถขับผ่านวัดวัดหนึ่งไปแล้วจู่จ ก็มีเสียงดังปึ้งดังจากข้างรถเหมือนมีใครเอาอะไรมาปาใส่รถทั้งสมคนที่นั่งด้านหลังก็มองหน้ากันนิ่งผ่านไปสักพักก็มีเสียงดังปึ้งมาจากอีกข้างลุงยักษ์เลยชะโงกหน้ามาถามว่าเล่นอะไรกันลุงยอดก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยลุงยักษ์ก็หันกลับไปขับรถต่อ สักพักลุงยอดก็หันไปตะโกนถามลุงยักษ์ว่าหลงทางหรือไงขับรถมาวนที่เดิมผ่านวัดนี้เป็นนานแล้วนะลุงยักษ์ก็บอกว่าไม่รู้อ่ะแต่มันจะหลงได้ไงไม่มีทางแยกเลยนะปกติเข้าเมืองก็ขับเส้นนี้ตลอดแล้วลุงยักษ์ก็ชะลอรถแต่แม่เห็นลุงพุทธโบกมือไม่ให้หยุดรถลุงยักษ์ก็ตะโกนมาด้านหลังว่าเฮ้ย hey! ลุงพูดบอกว่าถ้าเห็นหรือได้ยินอะไรก็อย่าทักกันนะหน้าแปลกที่หลังจากนั้นแค่พักเดียวก็เจอถนนใหญ่ทุกคนโล่งใจปนสงสัยพอขึ้นถนนใหญ่ได้ลุงยักษ์ก็เหยียบไม่ยัง้งรถขับไปได้สักพักเป็นช่วงถนนที่ไม่มีแสงไฟถนนด้านหน้ามืดไปหมดจูจ่ๆก็มีไฟสูงสาดเข้ามาจากหน้ารถดีที่ลุงยักษ์หลบทัน หมอยากก็บ่นว่าอีนี่มันเล่นไม่เลิกลุงยักษ์ขับรถผ่านสารทุกคนในรถก็ยกมือไหว้แม่อธิษฐานว่าขอให้แย้มหายป่วยด้วยเถิดลูกจะเอาผลไม้มาถวายหลังจากนั้นรถก็ขับผ่านไปถึงตัวจังหวัดโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกเลยประมาณสองทุ่มเศษก็มาถึงโรงพยาบาลประจำจังหวัด บุรุษพยาบาลก็รีบม,มารับตัวนแยม้มซึ่งก็แปลกที่เขาสามารถอุ้มนยแย้มขึ้นรถเข็นได้ไง่ายๆจนลุงยักษ์กับลุงยอดมองหน้ากันแบบงงๆแล้วทุกคนก็เดินตามกันเข้าไปในตัวอาคารหมอยาก,กับลุงพุธเดินอยู่หลังสุดแม่ได้ยินเสียงคุยกันประมาณว่าโชคดีที่มาทันเวลาหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจเบื้องต้นนแย้มก็ถูกแยกไปตรวจร่างกายต่อ เราเล่าสามทุ่มก็ได้ย้ายมาอยู่รวมกันที่ห้องผู้ป่วยอาการน้าแย้มดูแปลกจนพยาบาลสงสัยเพราะดูไม่เหมือนคนป่วยปกติมีแค่บางครั้งที่บ่นเบาๆว,ว่าปวดท้องยายก็ปลอบไปลุงพุทธขอตัวไปไหว้สารพระภูมิผ่านไปชั่วครู่พยาบาลก็เดินออกไปจากห้องส่วนลุงยอดที่เดินเข้ามาลุงยอดถามยายว่าพยาบาลว่าไงบ้าง ยายก็เล่าว่าพยาบาลก็ถามนู่นถามนี่แต่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่เขาคิดว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบลุงยอดบอกแม่ว่าพี่ยักษ์เรียกรออยู่ตรงระเบียนด้านนอกนะ่ะแม่ก็เดินออกไปทิ้งให้หลุงยอดอยู่เป็นเพื่อนยายแม่เดินไปเจอลุงยักษ์แล้วแกก็ถามเล่าให้ฟังหน่อยสิวันนั้นไปเจออะไรกันมาเล่าให้ละเอียดนะ แม่ก็เล่าเรื่องวันนั้นทั้งหมดให้ลุงยักษ์ฟังพอแม่เล่าจบหมอยาซึ่งนิ่งมานานก็พูดขึ้นมาคงไม่ใช่ข่าวสวยแล้วมั้งนี่มันตั้งใจเลยปกติเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะเกิดได้ง่ายๆไม่งั้นคนก็คงเจอผีกันทุกวันมันเป็นที่ดวงหรือคราวเคราะห์และสิ่งสำคัญมากๆคืออยู่ที่ตัวคนคนนั้นว่ามีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นยังไงซึ่งจากที่ฟังมาแย้มมันป่วย แถมเป็นเด็กด้วยก็อาจจะโดนลังควานได้ไง่ายๆแม่นิ่งฟังอย่างตั้งใจแล้วหมอยาพูดต่อสารร้างตรงใต้ต้นไม้น่ะเห็นคนไปกราบไหว้กันมากมันใช่สารที่สร้างไว้ให้เจ้าที่เจ้าทางอาศัยอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ผ่านไปทีไรก็ไม่ทำให้รู้สึกอุ่นใจหรือน่ากราบไหว้เลยดูน่ากลัวซะมากกว่าหลังทุกอย่างเข้าที่เข้าทางลุงยักษ์ก็พาหมอยาก,กลับบ้าน หมอก็ตกลงเพราะอยู่ไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ลุงยักษ์เลยให้ลุงยอดอยู่เป็นเพื่อนแม่กับยายส่วนตัวเองจะขับรถไปส่งหมอยาแล้วก็จะลงไปตามหลุงพุทธด้วยว่าจะให้ทําอะไรอีกไหมพอลงไปลุงยักษ์ก็เจอลุงพุทธนั่งอยู่หน้าศาลพระภูมิใจจริงก็อยากให้ลุงพุทธอยู่ด้วยแต่ก็เกรงใจไปส่งที่บ้านดีกว่าหลุงพุทธบอกว่าถึงตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้แล้ว เพราะที่ทำได้ก็ทำไปหมดแล้วที่เหลือต้องให้ทางคุณหมอดูแลก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของนายแย้มกลางดึกคืนนั้นในห้องผู้ป่วยยายกับลุงยอดหลับไปแล้วส่วนแม่ยืนดูวิวอยู่ตรงหน้าต่างมองไปเห็นรั้วโรงพยาบาลถัดไปเป็นถนนอาจเป็นเพราะไม่ชินที่จึงนอนไม่หลับมาสะดุ้งอีกทีตอนดึกได้ยินเสียงนแย้มเรียกเบา แม่หันกลับไปมองก็ยังกลัวกลัวว่าคนที่เรียกจะเป็นตัวนาแยาม้มหรือเป็นสิ่งที่คนอื่นพูดพูดกันว่าอยู่ในตัวนาแยาม้มนาแย้มเรียกแม่เบาๆเรียบเรียบอยู่สองสาครั้งแม่ก็ไม่รู้สึกกลัวเพราะมีความรู้สึกว่าคนที่เรียกเป็นน้องสาวตัวเองที่ไม่ได้คุยกันมาหลายวันแน่นอนนายแย้มบอกแม่ว่าขอกินน้ำหน่อยแม่หยิบน้ำมาป้อนน้องสาวตัวเองพอดื่มเสร็จ นายแย้มก็ถามต่อที่นี่ที่ไหนทําไมมานอนตรงนี้จําได้ว่าไม่สบายนอนอยู่บ้านนี่นาะแม่ก็บอกว่าอยู่โรงพยาบาลแย้มไม่สบายมากแม่เลยพามาหาหมอนายแย้มก็พูดว่าคิดถึงจังเหมือนไม่ได้เจอกันมานานมากแม่ถึงกับน้ําตาซึมแต่ก็พูดติดตลกไปว่ารู้ไหม ว่ามีแต่คนบอกว่าแย้มโดนผีสิงน่ะนาแย้มก็ทำหน้างงพอแม่จะพูดต่อยายก็ลุกขึ้นมาพอดีบอกว่าอย่าไปหลอกน้องสิแล้วยายก็เข้าไปถามอาการนะาแยม้มแกก็ตอบกลับมาว่ารู้สึกปวดปวดท้องแต่ก็ไม่มากอยากกลับบ้านมากกว่าคุยกันได้สักพักนาแย้มก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียช่วงบ่ายลุงยักษ์กับตาก็มาเยี่ยม แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกับนายแย้มมากเพราะนายแย้มนอนหลับอยู่ตากับลุงยักษ์ก็ไปคุยกับหมอว่าสรุปเป็นยังไงอะไรบ้างแต่หมอก็บอกว่าต้องรอแพทย์เฉพาะทางอีกอย่างอาการของนายแย้มก็ดูเหมือนจะดีขึ้นแล้วช่วงเย็นๆจึงทยอยกันลับบ้านเหลือแค่ยายกับแม่แค่สองคนและช่วงดึกคืนนั้นเองเหตุการณ์ประหลาด ก็วนกลับมาหลอกหลอนอีกครั้งแม่ฝันว่าเห็นนายแย้มนั่งร้องไห้แม่ก็เข้าไปถามว่าเป็นอะไรร้องไห้ทำไมนายแย้มกำลังจะพูดแต่แม่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงประหลาดเย็นเยียบนั่นอีกครั้งที่หยุดที่หยุดที่หยุด ในตอนนั้นแม่สะดุ้งตื่นแต่อาการเหมือนโดนผีอำคือเห็นทุกอย่างรอบข้างแต่พูดไม่ได้นอนเกรงนิ่งแม่มองไปเห็นภาพเลือนลางที่เห็นคือนาแย้มนั่งโยกตัวไปมาพึมพำพึมพำทำเสียงประหลาดนั่งยืดขาอยู่บนเตียงบนตัวนาแย้มมีแมวสีดำนั่งคร่อมอยู่พอพูดวลีแปลกๆนั่นจบ นายแย้มก็หันมามองแม่แล้วค่อยๆย,ยิ้มแม่รู้ทันทีว่าคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าไม่ใช่นายแย้มแน่นอนแม่กลัวจนอยากจะกรีดร้องแต่ก็ไม่มีเสียงขยับไม่ได้ได้แต่เหลือกตาไปมาแล้วนายแยม้มซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวนายแย้มเองหรือเปล่าก็พูดเรียบๆแบบไร้ความรู้สึกว่ากูไปแล้วนะ หลังจากพูดจบณแยมก็ทิ้งตัวหงายหลังลงบนเตียงเหมือนคนไม่มีสติส่วนแมวดำที่นั่งอยู่บนตัวณแยมก็พุ่งไปที่หน้าต่างแล้วกระโดดหายลับตาไปณต,ตอนนั้นแม่ก็เหมือนหลุดจากอาการโดนอัมได้แล้วแม่ก็ลุกเข้าไปเขย่าตัวณแยมแต่ณแยมก็ยังคงหลับอยู่แต่ที่ทำให้แม่ตกใจคือที่มุมปากของณแยมมีเลือดไหลยเยิ้มออกมา แม่ร้องเรียกยายยายตกใจลุกขึ้นมาเห็นอาการลูกสาวปุ๊บก็ร้องลั่นแล้วรีบวิ่งไปตามหมอส่วนแม่ยืนตัวสั่นอ่อนแรงแล้วแม่ก็ไปที่หน้าต่างที่แมวดำตัวนั้นกระโดดลงไปมองไปร,บรอบๆก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดมิดสายตาแม่มองกวาดไปทั่วไปถึงรั้วโรงพยาบาลด้านหน้าไฟจากถนน ทำให้แม่เห็นผู้หญิงนุ่งผ้าถุงใส่เสื้อสีดํายืนสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นพร้อมกับยิ้มให้แม่ไม่กี่ชั่วโมงจากนั้นนายแย้มก็เสียชีวิตโดยแพทย์ระบุว่าอวัยวะภายในของนายแย้มมีการฉีกขาดอย่างรุนแรงหลายจุดแต่ก็น่าสงสัยที่อยู่มาได้หลายวันได้ยังไง งานศพของนายแย้มก็จัดขึ้นง่ายๆที่บ้านมีญาติมาร่วมงานไม่มากเพราะลือกันว่านายแย้มถูกปอบกินบางคนกลัวเรื่องนี้มากจนไม่กล้ามางานส่วนสารไม้เก่าข้างทางอันนั้นทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่แต่ไม่นานจากนั้นสารไม้ก็กลายเป็นเศษไม้เพราะลุงยักษ์กับลุงยศไปเผาทิ้ง ส่วนเสียงพึ่มพำทีหยดนั้นผมก็ไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรถามแม่ถามลุงแล้วก็ไม่มีใครรู้ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกทีครับก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องสยองในตํานานของเว็บพันทิปอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วทางเราจะมาเล่าให้ฟังครับอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน